ไปป้าตกใจแล้วไงไปนะพี่ย่าจ๋าหนังเรื่องที่สองเราที่ร่วมงานกับ TDH เป็นไงบ้างดีใจมากๆค่ะก็เพิ่งได้ดูค่ะตอนเช้านี้ก็แบบรู้สึกว่าเป็นหนังที่ภูมิใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหนังเรื่องนี้ค่ะแบบมันมีวิธีเล่าที่แปลกใหม่มากๆแล้วก็มันแบบเกินคาดมากๆที่แบบว่าแค่ได้แบบตอนที่เล่นกับตอนที่เขาตัดต่อออกมาคือ like I'm so happy like ดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหนังเรื่องนี้ค่ะมันครบดีค่ะแบบพี่ให้ก็อยากจะร่วมงานกับพี่ตื่นมานานแล้วใช่ค่ะชอบมากๆแบบชอบความเฮฟวี่ดราม่าของพี่เต๋อค่อยๆเล่าของเขาแต่ว่าเรื่องนี้แอคชั่นค่ะก็จะเป็นแบบว่าใครที่เป็นแฟนๆของพี่เต๋ออยู่แล้วก็จะได้เห็นแบบอีกมุมมองอีกวิธีเล่าของเขาเลยเมื่อกี้ได้ดูแล้วหนังเรื่องนี้เป็นงานเห็นตัวเองในบนจอภาพยนตร์มันคิดว่าตัวเองจะเล่นออกมาได้เป็นแบบขนาดนี้ก็หนูว่ารู้สึกว่ามันกลมกล่อมดีค่ะแล้วพาร์ทเนอร์ดีทุกคนรู้สึกว่าแคสครั้งนี้ก็ตรงตัวสุดๆแบบทุกคนแบบว่าช่วยกันในการถ่ายทำตลอดเวลาค่ะก็ดีค่ะวีลดีค่ะปีนี้พี่ย่ายังมีผลงานหนังกี่เรื่องอะไรนะคะปีนี้มีงานหนังพี่ย่ามีกี่เรื่องมีเรื่องเดียวค่ะมีเรื่องนี้ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าแค่ข่าวปีนี้กลับมารับหากอาจจะงานละครอะไรไปนานมากเริ่มกลับมารับงานละครแล้วคือจริงๆก็รับมาตั้งนานแล้วค่ะแต่ว่ามันแค่ยังไม่ออกแค่นั้นเองใช่ค่ะก็จริงๆเรื่องนี้จะเป็นผลงานเรื่องแรกที่ออกในแบบรอบหลายปีมากๆของย่าค่ะแฟนๆก็ห้างคิดถึงพี่ย่าเรื่องการแสดงเพราะว่าไม่ได้เห็นกันนานแล้วเพราะว่าเราเจอโควิดก็เลยแบบทุกอย่างที่ถ่ายทำมันยังไม่ได้ออกมาสักทีค่ะก็รู้สึกดีใจว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องแรกที่ทุกคนได้ดูในหลายๆปีของย่าค่ะแต่ว่าปีนี้ก็คือน้องย่าจะมีงานแบบปังๆตลอดก็แน่นพอสมควรค่ะมีละคร2เรื่องนะคะมี Fast and Furious Love แล้วก็มีซีรีส์ของ Netflix ด้วยค่ะถามถึงรายกินเนลีนี่เห็นโพสต์ว่ามันจะได้ดูแล้วยังไงบ้างค่ะก็ปิดกล้องเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่แบบรอค่อนข้างนานพอสมควรค่ะแบบคนดูน่าจะรอกันนานแต่ว่าได้ดูกันแล้วปีนี้ค่ะอีกเรื่องอะไรคือเธอค่ะของพี่แอนกับพี่โอค่ะเป็นบทที่หนูรักมากตื่นเต้นอยากให้ทุกคนได้ดูกันเร็วๆค่ะเราคิดถึงแฟนๆไหมคะเพราะว่าแฟนๆคิดถึงเราคิดถึงค่ะแบบการออกงานแบบนี้มันอะไรที่ตื่นเต้นไปเลยค่ะแบบทำตัวไม่ค่อยถูกแบบยืนแบบรู้เลยว่าขาดุกดิกตลอดเวลาดีใจที่ได้เจอทุกคนอีกครั้งค่ะจะเป็นปีที่กลับมาทวงความฮอตคืนก็ย่าคิดว่าหลายๆคนจะได้มีโอกาสแบบว่าออกมาเพิ่มขึ้นเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มแบบว่าคลายกันแล้วอย่างเรารู้สึกไงบ้างครับที่ปีเป็นเริ่มกลับมาแล้วเริ่มจะมีแบบเราได้ออกงานดีใจค่ะดีใจมากๆค่ะก็ไม่ได้เจอผู้คนนานแล้วอ่ะแบบเหมือนเราเจอแต่แบบกลุ่มที่เป็นบับเบิ้ลของเราตอนที่เราทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ออกมาเจอคนเยอะๆเรารู้สึกว่าชีวิตมันแบบมีชีวิตชีวาขึ้นมาเยอะเลยค่ะอีเวนต์อะไรนุ่มใช่ก่อนย่าๆอย่างนี้คืองานอีเวนต์นุ่มแน่นถึงแบบเมื่อไหร่โอ้ไม่ได้ขนาดนั้นค่ะก็จริงๆย่าไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะพี่ก็คือมีงานติดต่อมาเรื่อยๆใช่ไหมก็จริงๆของย่าแน่นมากเลยค่ะเพราะว่าถ่ายละครอีกเรื่องแล้วใช่ค่ะก็มีหลายอย่างที่แบบต้องทำค่ะเราจะมีความกังวลอยู่ไหมย่าเวลามีคนติดต่อมาออกงานอีเวนต์อะไรมาเจอพวกคุณเยอะๆเนี่ยนิดหน่อยเพราะหนูเป็นโควิดมาแล้วแล้วรู้ว่ามันค่อนข้างแบบเหนื่อยพอสมควรหลายคนอยากดูบทบาทแบบการทดลองทั้งปีจะมีแบบนี้ไหมแบบมันจะกลับมาแบบนัวๆแบบมีแตกแตกอย่างนี้ไหมแน่นอนแน่นจะต้องมีแน่นอนเริ่มมีแบบจิบๆบางอย่างแบบบทแนวนี้บทแนวนี้เหรอคะการทดลองของพี่คนที่อยู่อารมณ์นั้นยังไม่ใช่แนวนั้นใช่ค่ะแต่เป็นแนวใหม่ๆแนวใหม่ๆใช่ค่ะเรื่องใหม่ก็กับพี่หมากค่ะก็หลายคนรออยู่ก็ได้กลับมาร่วมงานอีกครั้งค่ะกี่ปีแล้วนะน่าจะ5ปีแล้วค่ะเพราะเรื่องนี้ก็เป็นบทที่แตกไปเลยเดี๋ยวให้ทางพี่อาร์ตมาเล่าให้ฟังดีกว่าเดี๋ยวโดนดูอันนี้มาถามนิดนึงหลังๆขึ้นได้เด็กเขาดูรูปบ้านบ่อย
มีโอกาสได้ไปดูบ้านพี่ณเดชน์ยังอ๋อบ้านพี่ณเดชน์เป็นก็ไปดูแล้วค่ะใหญ่ดีค่ะเป็นให้เรามีส่วนช่วยออกความคิดเห็นมั้ยว่าเอ้ยแก no แบบพี่ณเดชน์แบบเขาเป็นคนที่ลงรายละเอียดตัวเองเยอะอยู่แล้วค่ะก็แบบทุกอย่างที่เขาอยากได้ก็จะอยู่ในบ้านหลังนั้นค่ะเราเข็มก็ไปช่วยดูเรียบร้อยโน no, ไม่ได้ไปไม่ได้ไปแล้วเราที่เขามีชวนแบบว่ามาเที่ยวเขาใหญ่อะไรเงี้ยบรรยากาศดีๆอะไรเงี้ยอ๋อบ้านเขาใหญ่เหรอคะไม่บ้านที่บ้านที่กรุงเทพอ๋อที่กรุงเทพอันนั้นเห็นแล้วแต่ว่าบ้านที่เขาใหญ่เขาน่าจะยังไม่ได้สร้างค่ะเขามีแบบชาวซามแบบว่านี่เรื่องของเรานะมาเอาใหญ่ๆรอเลยถ้าไม่สวยไม่ไหวห้องนี้แบบทำไมไม่ให้ย่าอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้อยู่ไม่ได้แบบนั้นเลยใช่ค่ะเวลาเขาจะตัดสินใจอะไรเขามาปรึกษาเราบ้างไหมว่าผมควรเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ปรึกษาแค่ให้ดูเฉยๆเขาคิดอยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วค่ะว่าเขาแล้วเราเตรียมของขวัญหรือเฟอร์นิเจอร์หรืออะไรให้เขาบ้างไหมเตรียมจะช่วยเขาแต่งบ้านทำไมไม่ค่ะเพราะแน่นมากแล้วเป็นผู้ชายที่ช้อปปิ้งเก่งมากๆค่ะสงการดูไปไหนคะสงการสงการกลับบ้านค่ะกับนอร์เวย์ค่ะกับนัดยาวไหมคะก็ยาวอยู่ค่ะไม่ได้กลับบ้านนานสามปีแล้วค่ะแทนยังไงบ้างแบบตื่นเต้นอะไรบ้างแม้แบบแฟนกลับบ้านในรอบสามปีไม่ได้เจอแบบคนที่บ้านนานมากมากหรอกค่ะก็น่าจะใช้เวลาสักแป๊บนึงค่ะคือก่อนหน้านี้ย่าทำงานหนักมากค่ะโหแบบร้อยกว่าวัน200กว่าวันติดกันโดยที่ไม่ได้พักเลยค่ะก็เลยแม่จัดไว้ให้เลยค่ะว่าเดี๋ยวได้ให้พักได้พักสมองนิดนึงค่ะนี่ที่อากาศเป็นแบบไหนคะตอนนี้เป็นฤดูอะไร April ก็แปรปวนค่ะจะหนาวก็ไม่หนาวมากร้อนก็ไม่ร้อนค่ะเย็นเย็นสบายสบายชิวชิวย่าคะยังกังวลไหมเพราะต่างประเทศเขาจะค่อนข้างแบบไม่ใส่หน้ากากหรือแบบอะไรเยอะเกี่ยวกับโควิดอย่างเงี้ยมันจะกังวลไหมก็ย่าระวังตัวค่ะแล้วก็หนูเป็นมาแล้วอ่ะกำลังสูงสูงแต่ย่าก็ต้องระวังนะปีแล้วปีทำได้เป็นได้อีกนะลูกใช่ค่ะก็เป็นจริงๆอ่ะหนูเป็นคนที่ระวังมากเลยยังงงอยู่เลยว่าติดได้ไงแล้วอย่างนี้พี่ณเดชน์ทำไมพี่ถูกรับครับในนั้นมีแฟนไปด้วยกันไม่ถูกแม่ฮันนุก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 ฮันโอเคนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็พี่เหรอจะถามยังไงถ่ายเผื่อเรื่องพี่ที่นี่พี่ย่าหนูขอบคุณด้วยค่ะนี่เป็นทางแข็งแกอย่างดีโอเคค่ะ